สวัสดีครับพ่อรองก็เผยต่อว่าแม่ทุมเขาก็มานะแต่เขามาในฝันหรือว่าเราคิดมากไปก็ไม่รู้นะเขามาวันแรกเมื่อวันที่15ตุลาคมเราก็นอนอยู่ก็ฝันว่ามีคนมายืนหน้าบ้านเปิดหน้าต่างไปดูอ้าวแม่ไปยืนทำไมหน้าบ้านเขาบอกว่าสูบบุหรี่เสร็จก่อนเดี๋ยวควรไปโดนหลานเราก็เลยบอกรีบๆเข้ามาในฝันเราก็ปิดหน้าต่างแล้วลงมานอนต่อเอ๊ะทำไมยังไม่เข้ามาอีกก็เลยออกไปโผล่ดูไปไหนของเขานะหันไปดูหน้าบ้านก็ไม่มีหันไปเจอบ้านเลขที่เป็นเลข381ตื่นมาสะดุ้งเลยโทรหาเพื่อนให้จัดหาให้อยากจะซื้อ3883ให้ก็ถูกมาหลายทางเลยทีเดียวหัวเราะเมื่อคืนก็มาอีกแล้วมาถึงเธอก็ซื้อหวยให้ฉันหน่อยเราก็เลยถามจะซื้ออะไรเขาก็บอกว่า85เราก็เลยบอกได้ในฝันนะหวยมันก็ออกเราก็บอกแม่ว่าเธอเล่นหวยไม่ดูตาม้าตาเรือเลยหวยมันออก951แต่แม่ซื้อ85มันก็เลยถูกกินสินะฝันเมื่อคืนเลยในฝันเขาก็เลยมาแบบว่าสวยเลยนะเขาสวยเสมอหน้าแต่งหน้าเหมือนเดิมปากแดง